สัปดาห์นี้ยังต้องติดตามการประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานค่ะที่จะพิจารณาปรับเพดานราคาน้ํามันดีเซลเป็น36บาทต่อลิตรว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะรวมถึงผลการเจราจากับโรงกลั่นค่ะขณะที่ผู้ประกอบการก็ยอมรับค่ะว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นต่อเนื่องจนปรับตัวไม่ทันแล้วแม้ว่าบางรายจะใช้พลังงานทดแทนค่ะแต่ก็ไม่สามารถช่วยลดต้นทุนได้มาก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและผลไม้อบแห้งและทอดเหล่านี้มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะราคาก๊าสหุงต้มจากการสอบถามผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับค่ะว่าแม้จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออบแห้งแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าต้องใช้ก๊สหุงต้มเป็นหลักเฉลี่ย4-5ถังเมื่อรับขยับราคากาส๊สก็ยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีก แต่ที่ร้านยังไม่ปรับราคาค่ะเพราะว่ากำลังซื้อและการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นเต็มที่ถ้าปรับราคาก็กังวลว่าจะขายได้ยากขึ้นส่วนใหญ่ค่ะ,ะพวกพลังงานที่ใช้ของเราจะเป็นเน้นธรรมชาติแต่ก็มีพวกแก๊สหุงต้มคอยช่วยนี่ค่ะพอดีถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นก็ต้นทุนตรงนี้ก็จะขึ้นไปด้วยค่ะ เห็นว่าเราใช้โซลา่าด้วยมันเพียงพอไหมคะพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอค่ะ,ะต้องใช้แก้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับนะครับว่าช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาธุรกิจโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคเหนือเกิดภาวะช็อกจากวิกฤตราคาพลังงานที่พุ่งทยานไม่หยุดและบางรายถึงกับต้องหยุดผลิตชั่วคราว โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอาหารสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปเนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือมีผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหารร่วมหลายพันคนเพราะว่ามีโครงการฟู้ดวันเล่ที่สร้างมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทส่วนใหญ่เป็น SME ที่ส่งออกอาหารครับโดยร้อยละ30เป็นผู้ผลิตอาหารในอนาคตหรือว่าฟู้ดฟิวเจอร์เช่นแพลนเบดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ40ต่อปีซึ่งการปรับให้ SME หันมาใช้พลังงานทดแทนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากครับถึงบอกว่าต้องค่อยๆปรกกับครับต้องใช้3 i คือ innovation ก่อนนะครับเพราะว่ามันซื้เร็วมากหลังจากโควิดใช่ไหมครับแล้วก็เจอเรื่องของสองครามรัสเซียยูเครนดังนั้นช่วงเวลาแค่4เดือนนะครับปรับตัวยังไม่ทันครับเราจะใช้เวลานะังั้นโครงสร้างของการทําเรื่องของฟู้ดเนี่ย ต้องมีผู้นี้มาแนะนำให้ให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าในหลายๆที่เนี่ยยังยังเขาเรียกยังช็อกอยู่ะครับสัปดาห์นี้ยังต้องตามกันต่อค่ะกับการประชุมกบงที่จะพิจารณาปรับเพดานราคาน้ํามันดีเซลขึ้นเป็นลิตรละ36บาทหรือไม่รวมถึงผลการเจราจากับโรงกลัน่นว่าอาจจะเป็นไปในรูปแบบเงินบริจาครวมถึงต้องคงสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันซึ่งขณะนี้ติดลบกว่า1น0 0 0แสนล้านบาทแล้วค่ะ โดยกระทรวงพลังงานระบุว่าความคืบหน้าเงินกู้20,000ล้านบาทจะมีทางออกในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้และยืนยันว่ามาตรการช่วยเหลือราคาดีเซลครึ่งหนึ่งในส่วนที่เกิน35บาทต่อลิตรและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางยังมีต่อไปค่ะ